오늘은 지상철 BTS를 타고 충농 지역에 왔어요. 마나아콘 빌딩에서 방콕전경 영상을 만들어 볼까요? 지민이 말만 듣고 팔람타워역에서 지하철 지상철을 타고 왔는데 걷기도 많이 걷고 1시간의 비용은 100바트 정도가 나왔어요. 지민인 라오스 사람이 분명해요. 지민이 따라다니면 길을 헤매거나 차비가 더들 때가 많거든요. 갈 때는 꼭 택시를 타야겠어요. 비용은 비슷하지만 시간이 절약되고 특히 걷지 않아 좋아요. 태국은 두 명 이상일 경우는 택시 타시는 게 시간과 경비가 절약돼요. 혼자가 아니면 가급적 택시를 이용하세요. 마하나콘 빌딩은 314.2m이고 태국에서 현재 가장 높은 빌딩이며 지상 78층 전망대에서 방콕 시내가 한눈에 들어와요. 전망대로 향하는 디지털 복도나 멀티미디어 엘리베이터는 LG OLED로 도배되어 있어 신기반기해요. 역시 패널은 대한민국이 최고예요. 엘리베이터는 초고속을 자랑하며 74층까지 50초만 걸린대요. 하지만 올라갈 때 귀가 멍멍해져 답답해요. 오늘도 운이 없네요. 비가 올 것 같다고 74층에만 있어요. 1시간 안에 비가 멈추면 78층 전망대에 나갈 수가 있고 계속 비가 오면 다음에 다시 와야 한대요. 방문 전에 꼭 일기 예보를 확인하세요. 저희는 비가 와서 74층에서 1시간 대기하다 돌아왔어요. 안녕하세요. เรากลับมาอีกครั้งนะคะ ที่มหานคร Breeding นะคะ เพราะครั้งก่อนนะที่กิฟต์มาฝนตกใช่ไหม ฉะนั้นเวลาก่อนที่จะมาที่นี่นะคะ ให้เช็คสภาพอากาศก่อนนะคะ ถ้าเกิดว่าฝนตกอ่ะเขาเราจะออกไปดูวิวข้างนอกไม่ได้นะคะ วันนี้จะถ่ายให้ดูจริงๆ แล้ววันนี้อากาศดีสามารถถ่ายข้างนอกได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น 74 ของตึกมหานครคิงทาวเวอร์นะคะตอนนี้พี่มีจุดชมวิวนะคะแล้วก็มีอันนี้กล้องให้ดูด้วยที่นี่มีสแน็คบาร์และมีไอศครีมขายด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับทิเก็ตที่จะมาที่ตึกนี้นะคะกิฟต์จองได้จองในที่มังกี้ทราเวลนะคะ450 บาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อข้างหน้ามันจะราคาประมาณ 800 บาทนะคะแต่ว่ากิฟต์แนะนำให้มาช่วงแบบไนท์ไทม์ดีกว่านะคะวิวสวยอากาศก็ดีแต่กลางวันอย่างนี้มันจะร้อนมากแล้วก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะถ้าเกิดว่ามาตอนกลางคืนก็จะได้ซอฟต์ดริงค์ด้วย1ดริงค์นะคะ มานาคุณ 입장료는 800바트예요. 비싼 편이지만 저희는 인터넷으로 몬티트래블에서 입장권을 450바트에 구매했어요. 항상 입장권은 인터넷 예매가 더 싸니 경비 절약을 원하시면 꼭 인터넷으로 하루 전에 예매를 하세요. 아, 워트라노.
ว้าว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 ว세계에서가장큰유리바닥이라는데생각보다작아요하지만막상 310m 유리바닥위에올라가면다리가후들거리기시작하고현기증이나는것같아요남자의존심때문에아무렇지않은척했지만저도멀미가나고어지러웠어요전높은곳이싫어요이런걸무섭게왜만들었는지이해가안돼요ที่นี่นะคะถ้าเกิดมากลางวันมันก็จะร้อนๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดมากลางคืนนะคะคือแนะนำให้มากลางคืนดีกว่ามันก็จะเห็นแบบวิวแล้วก็อากาศก็คงจะดีแล้วก็มีแบบว่าเป็นแบบพวกซอฟต์ดริงก์เป็นค็อกเทล5시이후부터는음료없이계단의자를사용하면눈치를주니요령껏이용하시거나한잔을주문하세요촬영을위해낮시간에갔는데햇빛이오지나게강해재소중한피부가잔뜩눌린것같아요낮시간에가시면꼭선크림을듬뿍바르시고가세요피부는소중하니까요그리고낮시간보단저녁시간을추천드려요야경이더운치도좋고선선해좋을것같아요อย่าลืมใส่ซันครีมมาด้วยนะคะถ้าเกิดมาตอนกลางวันอ่ะทาซันครีมมาเยอะๆนะเ내려올때는4층에내려둬요아마쇼핑을하고가란것같아요하지만면세점이라환급은공항과바다야에불편해서쇼핑따윈여기서안해요어쩔수없이구경만하며4층에내려1층까지걸어내려왔어요유익한정보였다면오늘도잊지마시고꼭구독을눌러주세요